อิสราเอลแจงนายพลและผู้บัญชาการเฉพาะกิจอังกฤษบุกชิงตัวเฉลยโดนฮามาสโจมตีเสียชีวิตมีทหารระดับสูงยศผู้พันและเรือเอกอีกกว่าร้อยจากวันนี้ที่บล็อกดิจิทัลอัปเดตค่ะได้มีการเปิดเผยถึงกองทัพปาเลสไตน์ได้มีการสังหารทหารอิสราเอลระดับสูงกลุ่มหนึ่งราว8รายในสนามรบทางตอนเหนือของเขตกาซาหนึ่งในนั้นค่ะก็คือนายพลอิสฮักบินบาชิดผู้บัญชาการกองพลน้อยยัฟตาและอัลฟารานทั้งนี้รายงานยังระบุอีกว่ารวมทั้งพันโทโทเมอร์กรีนเบิร์กผู้บัญชาการกองพันที่13กองพลโกลานีจากประวัติค่ะมีความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูซึ่งนับถือเป็นพ่อตาส่วนทหารอีกกลุ่มค่ะคือกองร้อยที่12กองพลโกลานีทหารทั้งกองร้อยถ้าเกิดว่ามีการจัดกำลังตามมาตรฐานก็จะอยู่ที่176นายที่มีการส่งเข้าไปรุกรานเขตกาซาถูกกองทัพปาเลสไตน์สังหารเกือบเกลี้ยง 98.3% เหลือรอดและก็บาดเจ็บเพียง3นายหรือ 1.7% เท่านั้นมีการประเมินกันว่าขณะนี้ทหารอาชีพอิสราเอลจากบรรดากองพลเทพหัวกะทิสูญเสียไปแล้วกว่า4กองพันกองพันละ704นายรวมกว่า 2,800 นายส่วนทหารที่สูญเสียเกินจากนี้ก็จะเป็นกำลังพลสำรองหรือว่าเป็นทหารเกณฑ์แล้วก็รวมถึงเป็นทหารรับจ้างต่างชาติล่าสุดค่ะวันที่16ธันวาคมปี2566บล็อกดิจิทัลอัปเดตค่ะก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงความสูญเสียในการปะทะกันของ2ฝ่ายว่าอิสราเอลส่งกองทัพขนาดใหญ่อาวุธดีๆตัวเปลี่ยนเกมของสหรัฐและทหารกองกำลังผสมเทพมากมายบุกรุกรานพื้นที่ระดับเทศบาลกาซารัฐปาเลสไตน์เพื่อนบ้านมาแล้ว70วันแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะนักรบกางเกงวอร์มได้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลเบื้องหน้าค่ะก็มีการแถลงข่มขู่เหมือนครั้งก่อนว่าชาวปาเลสไตน์ต้องยอมจำนนไม่เช่นนั้นอิสราเอลจะไม่หยุดจนกว่ากองทัพฮามาสจะถูกกำจัดทีวีช่อง13ของอิสราเอลค่ะมีการรายงานว่าในเบื้องหลังแล้วผู้นำอิสราเอลและนายกาลันรัฐมนตรีกลาโหมมีการร้องขอเจรจากับพรรคฮามาสหลังจากที่สูญเสียทหารอย่างหนักในกองทัพโดยมีการเฝ้ารอข้อเสนอว่าสนใจข้อตกลงใหม่และเปลี่ยนเฉลยกองทัพอิสราเอลก็มีการประกาศว่ามีทหารในค่ายเมืองนีอามานคือเรือโทซาเมอร์ตาวกาจาโยธรรมฮาอิมและบุคคลที่ไม่สามารถเปิดเผยตามคำขอของญาติถูกทหารฮามาสค่ะบุกจับตัวไปเป็นเฉลยตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566แต่เขาก็ปลอดภัยดีในยามที่ถูกควบคุมตัวโดยกองทัพฮามาสต่อมาค่ะกองทัพอิสราเอลมีการบุกรุกรานกาซาก็ได้มีการสังหารทิ้งพวกเขาทั้ง3รายโดยไม่ตั้งใจเพราะความเข้าใจผิดว่าหน้าตาพวกเขาเป็นทหารฮามาสที่สุดช็อกก็คือกองทัพอิสราเอลมีการประกาศว่านายพลอเล็กซานเดอร์โทมัสผู้บัญชาการกองพันเฉพาะกิจพิเศษของอังกฤษอ้างว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญซุปเปอร์เทพฝีมือดีที่สุดของอังกฤษในการบุกชิงตัวเฉลยศึกเขาและทหารระดับเทพกลุ่มหนึ่งค่ะถูกส่งเข้าไปอย่างเท่ค่ะเข้าไปรุกรานเขตกาซามีรายงานวันที่ผ่านมาขณะกำลังกู้ร่างเฉลยทหารอิสราเอลที่ถูกกองทัพอิสราเอลสังหารเพราะความเข้าใจผิดอยู่นั้นก็เกิดเหตุซ้อนขึ้นเมื่อทหารซุปเปอร์เทพอังกฤษรายนี้ถูกทหารฮามาสนักรบกางเกงวอร์มโดนเป่าจนเป็นปุ๋ยสิ้นชื่อทันทีซึ่งก็เป็นเรื่องอื้อฉาวที่สุดของกองทัพอิสราเอลทางการอิสราเอลค่ะมีการรายงานแบบอ้อมแอ้มว่ามีทหารระดับสูงที่ถูกกองทัพปาเลสไตน์สังหารในกาซาคือพันเอก5รายพันโท8นายพันตรี43นายร้อยเอก41นายร้อยโท11นายแต่สถานีโทรทัศน์ของอิสราเอลมีการรายงานถึงความล้มเหลวอย่างต่อเนื่องของการปฏิบัติการรุกรานภาคพื้นดินเข้าไปในรัฐเพื่อนบ้านและการสูญเสียจำนวนทหารอย่างมหาศาลแต่การปกปิดจำนวนแท้จริงไว้ความจริงคือเลวร้ายลงเรื่อยๆยาอีนลาปิดผู้นำฝ่ายค้านในรัฐสภาของอิสราเอลก็มีการถล่มรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปี2566และไม่สามารถเป็นผู้นำประเทศได้อีกต่อไปทหารของเราเสียชีวิตมากมายทุกวันเขาโวยวายออกสื่อว่าในท่ามกลางสงครามอันปวดร้าวขมขื่นย่ำแย่ขนาดนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูยังคงเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อคำโกหกต่างๆไม่ยอมรับความจริงและยังสร้างความเกลียดชังของผู้คนต่อไป